ถ้าอยากจะปั้นนี่มาบอกได้นะซื้อดินแล้วก็ลองขึ้นแป้นปั้นดีได้จ้ะผลงานคุณพลอยไพรินจะอยู่ในกรอบแก้วด้านขวามือด้านนี้นะมาปั้นที่นี่เลยคุณพลอยไพรินเนี่ยจ้ะพี่เดินเที่ยวชมตามสบายนะคะสนใจอันไหนหาพนักงานไม่เจอมาสอบถามได้นะคะบางคนถามว่าสัญลักษณ์จังหวัดนนท์เป็นลักษณะแบบไหนนะคะเขาเรียกหม้อน้ำเมืองนนท์ที่เดินไปโต๊ะด้านหลังตรงพัดลมใหญ่ๆอ่ะจะได้เห็นว่าหม้อน้ำเมืองนนท์เป็นแบบไหนนะคะเดินไปดูกันได้โต๊ะด้านหลังสุดเลยจะเป็นที่งานเก่าแก่ทั้งนั้นเลยค่ะพี่แก่โดยช่าง